เอาจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟนๆของศิลปินเกาหลีเขาอยู่อีกแล้วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บโปก็ตกใจคือตามไปดูคลิปโปจะเขินแบบเขินอ่ะคือเราเดินเขินแล้วแบบโอ้ยเขินจังคือเรารู้ไงว่าแบบเขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอ่ะแล้วก็มาเจอเราแล้วก็เขินเดินเขินเข้าไปคือโปไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ต้องขอร้องทุกคนให้แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักน่ารักต่อกันนะคือถ้าให้กำลังใจผ่านโซเชียลก็น่ารักอีกแบบนะก็เห็นใจทุกฝ่ายก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยละกันนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟนๆของศิลปินเกาหลีเขาอยู่อีกแล้วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บโปก็ตกใจคือตามไปดูคลิปโปจะเขินโปแบบเขินอ่ะคือเราเดินเขินแล้วแบบโอ้ยเขินจังคือเรารู้ไงว่าแบบเขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอ่ะแล้วก็มาเจอเราแล้วก็เขินเดินเขินเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าภาพที่ออกมาหลายๆคนก็แบบก็มีหลายๆคอมเมนต์อ่ะเนาะว่าแบบอาจจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอืมแล้วพอจะเห็นข่าวนี้บ้างไหมคะเห็นครับเห็นก็มันคือโปไม่สามารถควบคุมได้นะแล้วก็ต้องขอร้องทุกคนให้แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักน่ารักต่อกันนะอย่าก็มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็ใช่มีทั้งความรู้สึกว่าแบบเกรงใจใช่เพราะจริงเหมือนสนามบินมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกันได้ไป enjoy moment ก่อนที่เราจะจากกันไปสักพักนึงไปทำใดๆอย่างเงี้ยคือถ้าให้กำลังใจผ่านโซเชียลก็น่ารักอีกแบบนะเราไม่ได้โอกาสคุยกับแฟนคลับเราไหมยังเลยนี่เพิ่งได้เจอแต่ครั้งแรกพร้อมกับลุกไม่มีหนุกกับเรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกๆความรู้สึกว่าคือกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่างคนต่างมุมมองครับก็เรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วแหละให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกคนก็เห็นใจทุกฝ่ายก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยละกันนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาคลิปน้องโปกับน้องเนยไปดูก่อนแล้วกันนะจะได้สดใสสดชื่นนะครับดีนะโปเรียนแอคชั่นมาเยอะโปงี้เลยแบบปั๊บครับจริงๆเหมือนตอนนั้นคนเยอะมากเลยคือโป๊ไปงงๆว่าทำไมคนเยอะจังสงสัยเขาจะเดินทางไปต่างประเทศกันก็ขอไปด้วยแล้วกันนะเดินปั๊บหลบใช้วิชาบูที่เรียนมาแต่ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้เรารุนแรงทำให้เราบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะยังครับก็เรียนคิวบูมาตั้งแต่เด็กครับมันก็สบายอยู่แล้วรับมือได้รับมือได้อยู่